ค่ะกับเริ่มเติมเต็มความเป็นไทยในตัวคุณกับอิงอีกแล้วนะคะกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันรายการคนไทยใต้ร่มราชันขอฝากความรักความห่วงใยไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง177ประเทศทั่วโลกที่ชมรายการนี้ผ่านทางช่อง TGN ค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวมาร่วมน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวาระที่กรุงธนบุรีนั้นมีอายุครบ250ปีในปีนี้นะคะเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายจะได้รู้สึกและตระหนักนะคะว่าชาติบ้านเมืองของเราแผ่นดินไทยของเรานั้นอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาติดตามเรื่องราวของพระองค์ท่านกันค่ะว่าเรื่องราวในอดีตที่เคยถูกบันทึกเอาไว้นั้นพระองค์ท่านใช้เวลาถึง7เดือนในการกู้ชาติไทยให้เป็นเอกราชเล่ากันสืบมาว่าเมื่อพระองค์พร้อมกองทัพล่องเรือมาตลอดคืนถึงรุ่งแจ้งที่วัดอรุณแห่งนี้จึงถือเป็นสุพนิมิตอันดีที่จะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่โดยมีจุดเริ่มต้นจากวัดอรุณแห่งนี้แต่เดิมวัดอรุณเป็นวัดในวังไม่มีพระภิกษุจำพรรษาจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีพระภิกษุจำพรรษาดังเช่นวัดทั่วไปปัจจุบันวัดอรุณราชวรารามมีพระเทพเมธีเป็นเจ้าอาวาสซึ่งในการถ่ายทำครั้งนี้ได้รับเมตตาจากท่านในการกล่าวเปิดรายการด้วยค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุการรับสนองอีกครั้งหนึ่งด้วยเดชานุภาพแห่งพระเจ้าประทานพระสงฆ์บุญกุศลงามความดีพระบารมีของพระมหากษัตริย์ตราสิการเจ้าทุกพระองค์ได้ปกปักรักษาเราทั้งหลายให้แก้คราบปราศจากอันตรายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่างเมื่อเกิดมีก็ขอให้การดำเนินการดำเนินรายการครั้งนี้จงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในงามสำเร็จตามเป้าหมายของเราทุกคนทุกท่าน